สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับหมวกเกมแคสต์เดอะแคทเกม Friday Night Funking อีกเช่นเคยผมนะวันนี้มาเจอ Mod Versus Isaac ครับผมนะเปิดมาเพลงมันก็เศร้าเหลือเกินทำไมชีวิตมันเศร้าขนาดนี้คือผมคุ้นๆเหมือนผมเคยเห็นตัวละครตัวนี้ครับผมนะคือผมไม่รู้นะมันมาจากไหนแต่ผมว่าผมเคยเห็นหน้ามันบ่อยอยู่ใครรู้ก็อธิบายบอกผมในคอมเมนต์ละกันเพราะว่าตัวละครมันดังอยู่นะผมแค่ไม่รู้จักเฉยมันมีมอดก็เลยสนใจให้ผมนะว่าจะเป็นยังไงก็เลยมาลองดูกันก็แล้วกันแต่ภาพอินโทรกับเสียงเพลงอะไรนี่ทำไมมันหดหูไม่รู้ The Fuck Man โอเคเรายังไม่เห็นตัวมันนะผมนะมี2วีควีคแรก2เพลงอีกอันนึงก็อีกเพลงนึงครับผมนะมุมขวาเขียนว่า The Funking of Isaac ครับผมนะเพลง Sacrificial แล้วก็ Innocent Glitchอันนี้ The End แล้วก็ Inner Mode Apocalypse ครับผมนะเราจะมาเล่นกันโอ้ความยากแบบ Eternal อ่ะมันแลดูน่ากลัวจังวะมี Easy Normal แล้วก็ Eternal ครับผมนะมันแลดูอย่างยากเลยนะจะไหวไหมเนี่ยลองดูแล้วกันนั่นไงรูปหน้าตามันนะผมนะมันร้องไห้เกิดอะไรขึ้นอ้าวเปิดมาก็นอนร้องไห้เป็นไรอ้าวทิ้งไมค์ให้ BF บอกมันร้องไห้ทำไมไม่รู้ร้องเพลงกับกูเดียวนี้ก็ร้องทั้งน้ำตากันนะ BF บอกกูไม่แคร์เรื่องมึงอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเล่าไม่ต้องอะไรมาร้องกับตูซะ เปิดมานี่งงเลยผมนะ What the fuck กูยังงงเนื้อเรื่องอยู่เลยโอเค ทำไมเนี่ยมันน่าสงสารเดี๋ยวมันร้องไห้เพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนื้อเรื่องคืออะไรโอ้ what the what เอาแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วมีแบบนี้ด้วยผมนะโอ้บอยแต่เพลงแม่งแหละดูเศร้าๆเนี่ยแม่งร้องไห้ไปร้องไปมันเกิดอะไรขึ้นวะที่นี่มันคืออะไรทำไมมีอันนี้คือพวกของเองเหรอที่นอนตายกันอยู่เนี่ยชีวิตเศร้าหมองแต่เบฟบอกกูไม่แคร์เอาไมค์ไปแล้วร้องเพลงกูซะโคตรแย่มอดนี้ทำให้ BF นี่แลดูเลวๆเพลงอย่างเศร้าไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำว่ามันทำอะไรเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นโอ้โเหมือนมันร้องไห้เลยไม่ได้ร้องเพลงร้องไห้หน้าตาน่าสงสารแทนเนาะบีเอกับจีเอฟนี่เหมือนตัวร้ายอะมายืนยิ้มร้องเพลงอีกฝั่งนู้นร้องไห้แทบตายไม่แคร์รู้สึกตึงหิดตึงหิดมากเพลงแอบมันเนี่ยเนี่ยที่ตายอยู่คือเพื่อนมันนะคือแบบไม่มีเนื้อเรื่องอะไรให้ตัวได้รู้บ้างเลยมาถึงแค่ร้องอย่างเดียวเลยแค่ตัวก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
BF บอกไม่ต้องเล่าไม่แคร์แล้วยืนฟังมาหลายมอดแล้วมอดนี้ไม่ฟังร้องเลยมึงก็รีบไปไหมมันเปลี่ยนร่างด้วยผมมองแต่ดูโน้ตเพลย์มันเปลี่ยนร่างไปมาด้วยเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นไปมาผมเนี่ยดูไว้ได้มากเลยตัวต้องกดฟ้าอุ้ยโอเคอาการดีขึ้นไหมเออคือแบบ what the fuck มาไม่พูดไม่จาไม่อะไรเขานอนร้องไห้อยู่ทิ้งไมค์บอกลุกขึ้นมาร้องคนเดียวนี้ไม่ต้องอะไรมากไม่ถามไม่อะไรสักคำมอดนี้ทำให้เห็นถึงความชั่วร้ายของสองคู่รักนี้ผมเนี่ยเรารู้แหละว่า GF แอบมีความชั่วร้ายเพราะพ่อแม่คนเธอเป็นปีศาจหรืออะไรแต่ BF อาจจะไม่ขนาดนั้นมาม็อดนี้นี่ทำให้เราต้องคิดใหม่ครับผมนะว่าใครกันแน่ที่เป็นปีศาจตัวจริงมันไปเจอกับปีศาจมากมายแต่ใครกันแน่ที่ร้ายที่สุดมันทำให้เราเห็นมุมมองใหม่เลยเนี่ยนั่นไงกูร้องปล่อยกูกูจะร้องไห้โอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่คัดซีนสวยนะเย้ยิ้มก็โอเคชีวิตดีขึ้นหรือยังติดปีก ก็ยังร้องไห้อยู่โอ้อันเดียวเลยเหรอเฮ้ยอันนี้คือดวลกันแบบหลอดเดียวไม่มีแบ่งกันนะผมนี่เป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้ครับผมนะคือมีหลอดเดียวเลยไม่ต้องแบ่งกันร้องพร้อมกันแข่งกันดื้อๆอย่างนี้เลยโอ้ตายเลยเคเลยตกใจนี่เป็นครั้งแรกเคยเจอหลายปุ่มอะไรก็แล้วแต่เพื่อเคยเจอแบบว่าแถวเดียวเลยไม่ต้องรอกันไม่ชินครับผมนะโอ้มีอย่างนี้ด้วยโอเคหลอดเดียวไปเลยไม่ต้องแบ่งกันชิดไม่แน่ใจผมจะทำได้ยี่ป่ะรัวมากเลยนะโอ้ฮะมันปิดมันเก็บไอ้นั่นไปเคิร์ดอังโนคืออะไรวะมันปิดไม่ยอมให้บอกให้เรารู้ว่าเราใกล้ตายอย่างตายหาแล้วมีด้วยคือตายก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ยอมบอกมันเอาไปซ่อนหน่อยเนี่ยหน้าตาเศร้าหมองแต่ร้ายใช่เล่นไม่รู้เลยผมใกล้ตายอย่างโอ้แล้วก็มีอย่างนี้อีกทุกอย่างจริงแม่งทุกอย่างทำทุกอย่างจริงโอเคโอ้บอยปาราคือแบบร้องพร้อมกันแบบนี้ไม่ชินจริงตำแหน่งมันไม่ชินอยู่ซะตรงกลางเลยปกติต้องมองมุมขวามีอย่างนี้ด้วยโอ้บินหายไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วมั้งก็โอเคถ้างั้นจบแล้วผมนะมอดเวอร์สัตไอแซกที่ผมบอกไปมอดนี้ทำให้เราได้เห็นภาพความชั่วร้ายของสองคนนี้ครับผมนะเราเล่นมาก็หลายมอดพวกนี้ก็ไปเจอมาก็หลายครั้งใช่ไหมหลายครั้งเราก็คิดว่าคนที่พวกนี้ไปเจอคือคนฝ่ายที่ชั่วร้ายแล้วพวกนี้มาช่วยอะไรแบบนี้แต่พอมาลองคิดดูดีใช่พวกนี้โผล่ไปมันก็อยากจะแค่ร้องเพลงเท่านั้นไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนที่จะมาร้องด้วยเออาก็จะบอกว่าให้ร้องเพลงด้วยกันโดยไม่ได้สนใจเลยว่าคนที่อีกฝั่งนึงเขาอยากจะร้องด้วยไหมชั่วร้ายจริงสองคนนี้จริงแล้วก็
แอบเห็นความร้ายกาจของ GF มาหลายๆมอดแล้วนะอย่างมอดแช็กกี้เงี้ย GF ก็ฆ่าสกูบี้ดูเรารู้ว่า GF อาจจะมีความเลวร้ายอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่า BF จะเอาด้วยใช่จริง BF ก็เห็นว่าทำตาม GF ก็นึกว่าอาจจะเพราะว่ารักเฉยแต่ไม่แน่ BF เองก็อาจจะมีความชั่วร้ายตรงที่อยากจะให้คนอื่นร้องเพลงกับมันโดยที่ไม่ได้แคร์อะไรเลยมอดนี้ทำให้เราเห็นด้านความชั่วร้ายของ2คู่หูนี้ผมเนี่ยน่าสงสารไอแซคนอนร้องไห้อยู่ดีก็มีนี่ปาไม่ได้ร้องเพลงเฉยไม่แคร์ความรู้สึกไม่ถามกูเลยว่ากูร้องทำไมเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวตุ้มสุดท้ายก็ยังดีอย่างน้อยไอแซคได้ขึ้นสวรรค์โอเคผมนั่นคือการเล่นมอดเวอร์สัตไอแซคโอ้ทำให้รู้สึกทึ่งหลายอย่างนะทั้งความครีเอทีฟในความยากของเกมผมนะมีแบบช่องตรงกลางอย่างเดียวแล้วก็มีหมุนไปหมุนมาแล้วก็ความชั่วร้ายคอย2คนนี้ที่โดนเอ็กโพสถ้าผมนะโลกได้รู้แล้วพวกนี้มันชั่วร้ายขนาดไหน โอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมสนับสนุนงานให้ผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะผมนะให้ผมเล่นมอดอะไรต่อก็ทิ้งกับเขาไปล่างได้สำหรับนี้ก็ขอบคุณบายมอยกูดไนท์